วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับอะไรทำมันเป็นว่ายชาแล้วก็ลุงบีนะครับสวัสดีครับยินดีรับใช้นะครับเด็กยากจนครับกางเกงวันนี้เป็นเด็กยากไร้นะฮะจริงๆอันนี้คือเป็นที่อันนี้ไม่เขาบอกโอ้ยแห่งแมงสาบแท้แมงสาบปากคุณแม่งท่านนกเพนกวินเหรอฮะแท้ได้ขนาดนี้ฮะท่านรุ่นนี้ต้องแมงควายแล้วคุณผู้ชมครับกับรายการเรสโชของเรานะฮะ3พิธีกรที่อยู่กันแบบคงทนสีทนได้นะฮะถ้าทนไม่ไปนานละนะครับกี่ปีแล้วเนี่ยรายการเรา3ปี3แล้วตั้งแต่ช่อง5กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่อง5ก็5ปี5ปีนะฮะถือว่าเยอะครับเพราะว่าไม่เจ๊งเพราะว่าไม่มีอะไรจะแดกไม่เจ๊งก็ไม่มีกำไรชอบคำนี้ขอชกหน่อยไม่เจ๊งแต่อะไรนะไม่มีกำไรแล้วท่านผู้ชมครับกับรายการของเราในวันนี้นะฮะได้รับเกียรติจากบริษัทไทยรุ่งนะฮะที่เป็นโรงงานประกอบรถยนต์อยู่แล้วมีสายพันธุ์ผลิตมาหลายสิบปีนะครับในการผลิตรถส่งออกนะฮะประกอบใช้ในไทยหรือว่าส่งออกไปต่างประเทศและตอนนี้นะพี่บีครับที่สำคัญคือได้รับการเซ็นแล้วก็เสนอขายกับกระทรวงกลาโหมที่ใช้ในกองทัพบกของเรานะครับรวมถึงใช้กับประเทศข้างเคียงด้วยนะฮะกับเจ้าขวามือของผมครับหน้าตาดุดันสะใจแบบนี้นะฮะนี่คือรุ่นของเรียกว่า MUV4 หรือว่าเป็น Transformer ซึ่งตอนนี้มีทำมาขายละหลายคนเรียกภาษาชาวบ้านว่า Hammer ไทยเหมือนนะเหมือน Hammer ไทยเหมือนมากสงสัยว่ามันยิงเข้าเปล่าวะมันดูแบบมันยิงเข้าฮะใช่มันยังไม่ได้กันไหนไหนลองหน่อยพี่บีน้องให้บิมเข้าไปนั่งแล้วใช่ยิงดีมั้ยดูเร็วขึ้นทุกวันไม่ใช่เขาบอกว่าเขาอยู่ได้ด้วยโอโจ้เขาไม่สนใจบีมนะเออหรอคนบ้าอะไรซื้อโอโจ้ทีละตู้ไม่2ลังนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ทดสอบคันนี้นะฮะดูซิว่ามาตรฐานของคนไทยที่เขาบอกว่าลือลั่นระดับโลกเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อกี้คุยกันแล้วนะลือลั่นแน่โดยเฉพาะยางกอไก่โอเคเดี๋ยวมาทดสอบกันนะฮะกับรายการเรสโชว์ครับตอนนี้เข้าช่วงไฮไลท์ฮะของพรหมนิมิตล้อมแม็กกับคุณต้องกนกเทพสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่ต้องพรหมนิมิตนะฮะมาร้านที่มีลายเสือนี่โอ้โหมันมีแต่เครื่องมันดังไปหมดมันเป็นอารมณ์ของการทำแม็กครับเป็นอารมณ์ของการซ่อมแซมนะฮะแถมยังมีคนวิ่งไปวิ่งมาด้วยเนี่ยเหตุการณ์ปกตินี่ฮะถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นถึงเรียกว่าความเป็นกันเองนะฮะเรียกว่าบางทีเนี่ยพนักงานเนี่ยยังมานวดแข้งนวดขาให้เลยนะฮะมีกาแฟเลี้ยงมีนะครับแต่ว่าไม่มีเด็กนวดแค่นั้นเองเด็กนวดหาเอาเองฮะหาเอาเองแถวนี้นะครับเจ้าของยังหาลำบากแล้วเป็นคนรักครอบครัวไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่พูดไม่เอานะฮะเราเป็นคนเดียวของสังคมครับผมนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงรายการของเราในการซ่อมล้อแม็กครับแน่นอนว่าแม็กแต่ละตัวอย่างคอนเซ็ปต์พรหมนิมิตครับไม่ว่าล้อคุณจะเป็นอะไรพังดุ้งเจ๊งเบี้ยวขาดเราสามารถซ่อมได้ครับนะฮะคุณผู้ชมครับเราซ่อมได้ฉะนั้นในวันนี้เคสแรกนะคุณผู้ชมครับมาดูกันหน่อยดีกว่าเสียงเขาสับดังได้ใจมากนะเราใจหนุ่มหูมากยัดเข้าไวเลสออกหูคุณผู้ชมเลยอ่ะนี่คือล้ออะไรฮะล้อลูกค้าอันนี้คันเซ่ครับนี่เท่เหมือนกันนะดีไซน์ดีมันเป็นอะไรพี่ต้องโค้ดฮะอันนี้นิดหน่อยตุ่มเล็กๆน้อยๆเนี่ยลูกค้ามาเหรอเนี่ยครับลูกค้ามาทำลูกค้ารอเอาได้เลยไหมรอรับเลยฮะนี้15 นาทีเสร็จนะครับรอเกียร์เขาเหรอไม่ใช่ฮะรอคนอื่นรอคนอื่นครับผมพังแน่นิดเดียวเอาผู้ชมดูนะฮะในการนี่คือมันเบี้ยวตรงไหนพี่ต้องเนี่ยฮะมันจะมีช่วงดึกๆนี่แหละคือที่มันโค้ดครับแข่งเร็วหน่อยไหมฮะนี่แหละครับสังเกตดีๆจะเห็นว่าเบี้ยวอันนี้มันทำให้รถสั่นอ๋อแล้วนี้เราต้องเข้าเครื่องอะไรฮะเขาเป็นเครื่องดัดเครื่องดัดเครื่องรีดออกมานะครับครับผมเครื่องรีด15 นาทีเท่านั้นใช่ครับราคาในการซ่อมเท่าไหร่ก็ประมาณ500-600 บาท500-600 บาทครับผมก็จะเรียบเหมือนเดิมเรียบร้อยมีพวงไรสั่นเป็นเจ้าเข้าใช่ครับโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันผู้ชมฮะเคสง่ายๆแบบนี้เราจัดให้ทางพรหมนิมิตคุณจำไว้เลยนะฮะเมื่อล้อคุณจะไปไหนก็ตามทางร้านบอกให้เปลี่ยนหรือว่าบอกราคาที่มันแพงเกินไปหรือว่าต้องส่งเคลมโรงงานนี่ฮะโรงงานของพวกมันนะครับครับนี่คือโรงงานของเราเขาโรงงานของเราเดี๋ยวคุณผู้ชมจำไว้นะฮะอย่าไปโดนใครหลอกเสียเงินเสียได้ครับแต่อย่าเสียทางความรู้แล้วก็ทางครับนะผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าครับผมบอกแล้วนะฮะเคสง่ายมากๆเมื่อกี้ครับ15นาทีก็สำฤทธิ์ผลและสำเร็จนะฮะกับล้อแม็กดีๆนะครับแน่นอนนะคุณผู้ชมครับล้อดุ้งล้อพัง
ล้อมีปัญหาขับพวงมาลัยสั่นหรือคุณอยากจะเปลี่ยนยางนะฮะคุณสามารถมาที่พรหมมิตรได้นะครับก็เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายยางแบบส่งออกด้วยนะฮะแล้วก็หลักๆคือซ่อมล้อแม็กให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะฮะสนใจติดต่อรับบริการนะครับ0816565333คุณต้องกระหนกเทพนะฮะกับพรหมนิมิตนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยลดราคาหนักๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นผู้ชายนี่ก็ตามมีตามเกิดไม่ใช่อ้าวพี่โต้งมาแล้วก็มานี่นี่คุยกันหน่อยเมื่อกี้ล้อแม็กซ่อมนี่15นาทีทำไมเร็วจังครับเร็วนะเร็วฮะทำไมเป็นคนทำอะไรเร็วๆอ่ะเสร็จเร็วตลอดไม่เสร็จเร็วตลอดเลยล้อแม็กเนี่ยล้อแม็กนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้องด้วยครับครับครับอย่าลืมนะฮะโทรหาคุณต้องได้นะครับเรื่องของล้อแม็กเรื่องของยางเพราะที่นี่เนี่ยส่งออกยางด้วยครับยี่ห้ออะไรก็ตามคุณต้องจัดให้ได้หมดอ่ะจัดได้ติดตามแล้วกันนะฮะเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการ Rest Show ครับครับ